สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนแล้วนะคะรายการของเราก็มาพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณชมได้ฟังกันทุกๆวันเลยค่ะครับวันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยดิถีกับเดือนตรงกันขึ้น12ค่ำเดือน12เนี่ยเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทุกท่านเลยนะแล้วก็ในแง่ของวันมงคลวันนี้ก็ไม่ควรที่จะประกอบกิจการงานมงคลที่สำคัญด้วยนะครับค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในช่วงเบรกที่1นะครับก็อยากจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมตอนนี้คนไทยหลายคนครับล้วนแล้วพยายามที่จะสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่ดีนะครับตามคำสอนของพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับอีกหนึ่งตัวอย่างบุคคลที่น่ายกย่องนะครับวันนี้จะนำเรื่องราวของลุงแขกครับ คนขายโรตีซึ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาฝากกันพ่อค้าขายโรตีชื่อคุณประเวศปารีวิวัฒนะครับหรือว่าลุงแขกเนี่ยอาศัยอยู่ที่ตลาดพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้ทำโรตีแจกฟรีทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ส่งให้นำเครื่องบินไปรับตนกับครอบครัวที่ประเทศปากีสถานกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยปัจจุบันนะครับคุณลุงเนี่ยก็อยู่อาศัยนะครับที่ตึกแถวห้องเช่าเก่าๆชั้นเดียวหน้าบ้านก็จะมีรถเข็นขายโรตีส่วนภายในบ้านจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านติดอยู่ที่ข้างฝาผนังเป็นจำนวนมากคุณลุงประเวศนี้นะครับปัจจุบันอายุ67ปีหรือที่ชาวบ้านตลาดพัฒนาเรียกกันติดปากว่าคุณลุงแขกเปิดเผยว่าแม่ของตนเนี่ยเป็นชาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรส่วนคุณพ่อเป็นชาวปากีสถานมีพี่น้องทั้งหมด6คนครับแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนต่อมาได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ประเทศปากีสถานแต่อยู่ได้เพียงปีเดียวคุณพ่อก็เสียชีวิตหลังจากนั้นครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบางวันต้องกินอาหารที่เหลือเศษจากคนที่หยิบยื่นให้บางครั้งก็เป็นอาหารที่บูดแต่ก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตครับค่ะนายประเวศยังกล่าวว่าคุณแม่นะคะได้เดินทางไปที่สถานทูตไทยในประเทศปากีสถานเพื่อทำเรื่องถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อพระองค์ท่านทรงเห็นว่าพวกตนนั้นเป็นประสบนิกรชาวไทยจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการรับตัวนะคะกลับมายังประเทศไทยและเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วในหลวงในรัชกาลที่9นะคะทรงตรัสถามคุณแม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งคุณแม่นะคะก็บอกว่าจะกลับไปอยู่ที่จังหวัดพิจิตรพระองค์ท่านยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินให้เดือนละ 3,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ครอบครัวของตนนั้นขอรับเพียง6เดือนเท่านั้นเพราะว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วซึ่งหากตนและครอบครัวไม่มีพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือในวันนั้นก็คงจะเสียชีวิตและไม่มีโอกาสกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันนะคะคุณประเวศนั้นมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำโรตีขายกระทั่งตอนนี้ลูกๆก็โตกันหมดแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะคะจึงคิดว่าตนนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ท่านจึงได้ทำโรตีแจกฟรีในทุกวันพ่อและวันแม่ตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตก็ไม่มีวันพ่อแล้วนะคะตนจึงทำโรตีแจกในทุกวันศุกร์คือวันนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะขอบพระคุณข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดด้วยนะคะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของประสบนิกรชาวไทยที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็แสดงออกด้วยการสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนโดยส่วนรวมครับค่ะคุณลุงน่ารักจริงๆเลยนะคะก็ฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะวันนี้แจกโรตีด้วยไปไหมคะอาจารย์ไปไหมเพชรบูรณ์
ไกลสักนิดนึงนะครับนะคะขอบพระคุณคุณลุงนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะที่สายสด024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะคำถามที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน12นักกษัตริย์วอกอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการใช้โอกาสสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีทุนรอนคนที่มีเงินเย็นเด่นนะครับในแง่ของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่เวลามีปัญหาอย่าขุดคุยเรื่องเก่าอย่าเล่าเรื่องเดิมส่วนงานวันนี้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีนำมาปรับใช้กับงานครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหน้าตานะครับเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปวันนี้อะไรที่พอจะหยวนได้หยวนนะครับอะไรลงได้ให้ลงก่อนสภาพคล่องโดยรวมถือว่าไม่มีปัญหานะครับและวันนี้ใครที่ทำธุรกรรมเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นถือว่าสมรูปความรักพวกรักเผื่อเลือกระวังจะสับรางไม่ทันวันนี้โชคลาภเรื่องรักไม่มีครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานวันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดถ้าคุณคิดว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วอย่าดันทุรังนะครับเงินทองวันนี้ไม่ค่อยดีไม่ได้ดังใจอึดอัดขยับขยายลำบากแต่ความรักทายดีครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ทำในสิ่งที่ท้าทายฝันให้ไกลๆครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมก่อนจะรู้เขาต้องรู้เราเสียก่อนตัวเองเก่งอะไรมีทักษะถนัดในเรื่องไหนใช้ให้เกิดประโยชน์ครับอะไรที่ไม่รู้ขอให้เลี่ยงสภาพคล่องเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีและวันนี้มีเกณฑ์สำรองจ่ายหรืออาจจะต้องแบกรับภาระของคนใกล้ชิดความรักวันนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคู่คนในบ้านก็มีโอกาสที่จะผิดใจกันต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้อะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะอย่าไปเห็นคนอื่นมาพูดคนอื่นมาบอกกล่าวว่าทำอย่างนั้นแล้วน่าจะดีถ้าของเรายังดีอยู่แล้วอย่าคันนะครับความรักต้องบอกว่าเด่นมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ถ้าคนมีคู่แล้ววันนี้ก็ต้องหักห้ามใจสุดท้ายเนี่ยเรื่องของงานวันนี้เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้นะครับดูโดดเด่นมีความสำคัญมากขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับขยันกว่าชนะวันนี้ความพยายามใครมีมากจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จวันนี้ความเพียรสำคัญที่สุดนะครับส่วนเงินทองวันนี้พยายามทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมก็ได้หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ครับอาจจะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือเสียสละความสุขส่วนตัวต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้หากงานติดขัดหรือสะดุดพูดอยู่เสมอครับกลับไปหาสาเหตุที่แท้จริงก็คือสอบทานไปยังจุดเริ่มต้นเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้อย่าหนีครับการเจรจาประนีประนอมวันนี้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ความรักอย่าให้ความสำคัญมากนักจะส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นในชีวิตต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็วันนี้เน้นนะกรกฎขีดเส้นใต้2เส้นส่วนสิงห์
17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานไม่กลัวครับถ้าคุณเหนื่อยแค่กายแต่วันนี้ใจไม่เหนื่อยต้องสู้ต้องแข่งขันครับขอเพียงแค่อย่าท้อซะก่อนเงินทองวันนี้ฝากระวังอุบัติเหตุทางการเงินหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของอุบัติเหตุความรักมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าโดยเฉพาะสุภาพสตรีแต่วันนี้สิงห์ระวังปัญหาสุขภาพต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำมองไกลๆครับให้เน้นวางแผนระยะยาวเป็นหลักเงินทองวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำลงทุนเล็กๆก็ได้เพราะวันนี้ถ้าเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบความรักหัวใจไม่เด่นครับหาแฟนลำบากสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่ก็มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและวันนี้ราศีกันระวังปัญหาสุขภาพครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับได้หน้าอย่าลืมหลังไม่ว่าคุณทำอะไรก็ควรจะมีการทบทวนประเมินผลสิ่งที่ทำไปแล้วด้วยนะครับการลงทุนวันนี้ข้อมูลสำคัญมากอาจจะต้องตัดสินใจแข่งกับเวลานะครับถ้าวันนี้คุณไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องขยับหัวใจเองก็ไม่เด่นครับคนโสดดูเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญส่วนคนมีคู่วันนี้เหมือนอยู่กันตามหน้าที่ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานอาจจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวเป็นไปได้ครับการทำซ้ำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจจะเกิดขึ้นเงินทองทองหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่ามากหรือน้อยเพราะมีโอกาสเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวอีกหนึ่งเหตุปัจจัยความรักต้องมีความหนักแน่นวันนี้จะมีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในแง่ของการทำงานนะครับทวนซ้ำก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันเงินทองรัดเข็มขัดครับวันศุกร์แบบนี้สภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเรื่องของสีก็เช่นเคยนะคะยังคงคลุมโทนสีสุภาพอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ